กลับมาติดตามข่าวช่องวันคุณผู้ชมครับในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ฆ่าเจ้าอาวาสที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดได้แล้วนะครับและทันทีที่ชาวบ้านรู้ว่าจับคนร้ายได้ไปดักรอที่วัดนะครับแล้วพอที่คนร้ายมาถึงที่วัดลุมประชาทัณฑ์กันเลยครับชุลมุนกันเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าตำรวจคุมตัวนายวินจ่อโบอายุ35ปีเป็นผู้ต้องหาชาวเมียนมามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่วัดสุวรรณจังหวัดตากนะครับชาวบ้านพอเห็นว่ามาคือมาดักรออยู่แล้วล่ะตะโกนสาปแช่งแค้นใจครับแล้วก็สุดท้ายคือฝ่าวงล้อมของตำรวจเข้าไปลุมทำร้ายผู้ต้องหาจนตำรวจต้องรีบพาผู้ต้องหาออกจากวัดไปทันทีนะครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตำรวจประเมินสถานการณ์และวางกำลังกว่า100 นายคุณผู้ชมครับคุมเข้มรอบวัดคือกลัวว่าจะมีการประชาทัณฑ์อยู่แล้วนะครับจากนั้นพาผู้ต้องหาไปชี้จุดภายในกุฏิโดยนายวินจ่อโบสารภาพว่ารู้จักกับครูบาเล็กซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดอย่างดี1 มีนาคมวันเกิดเหตุปั่นจักรยานจากบ้านในเมืองแม่สอดมาหาท่านเจ้าอาวาสในกุฏิมาขอเงิน700 บาทเขาก็อ้างว่าจะเอาไปให้เมียท้องแก่เอาไว้ใช้เป็นค่าคลอดลูกนะครับแต่เจ้าอาวาสไม่ให้บวกกับก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งส่วนตัวจึงมีปากเสียงกันเกิดขึ้นสบโอกาสที่ท่านเจ้าอาวาสเดินไปเข้าห้องน้ำเอาอิฐขนาดใหญ่กระหน่ำทุบหัวจนท่านมรณภาพจากนั้นชิงเงินไป 3,500 บาทโทรศัพท์มือถือ1 เครื่องพระเครื่องจำนวนหนึ่งจากนั้นก็หลบหนีไปกระทั่งตำรวจแกะรอยไปอ้าวผู้ต้องหาไปหลบอยู่ในบ้านพักนะครับเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนขวัญและเป็นคดีสะเทือนขวัญให้กับชาวบ้านที่อยู่ที่อำเภอแม่สอดอย่างมากช่วงที่ตำรวจคุมตัวออกจากกุฏิชาวบ้านปรีเข้ามาอีกคุณผู้ชมครับจะมาประชาทัณฑ์จนเกิดเหตุการณ์ฝุ่นตลบกันไปทั่ววัดเลยคุณผู้ชมครับนี่ดีตำรวจก็พยายามเป็น100 นายอ่ะคุณผู้ชมแต่กันชาวบ้านไม่ได้นี่ต้องคุมตัวเนี่ยพาขึ้นรถนะครับจากนั้นหนีออกจากวัดไปแต่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฝุ่นตลบอบอวนไปหมดคุณผู้ชมครับสำหรับร่างของท่านเจ้าอาวาสชาวบ้านจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่11 มีนาคมนี้นะครับ